สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเหมือนเคยนะครับผมนำเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนี่ครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ผมทำคลิปลงไปแล้วนะครับผมครั้งหนึ่งเหรียญนี้นะครับผมก็มีคนเข้ามาบอกว่าส่วนใหญ่คนจะบอกว่าแท้เยอะนะครับผมเพราะว่ามีประมาณ18คนเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นเขาก็แสดงความคิดเห็นว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะครับผมเหรียญแท้ประมาณ12คนนะครับไม่แท้ประมาณ8ประมาณ6คนนะครับผมนี่ครับก็เถียงกันไปนะครับผมเพราะว่าแกะจากบล็อกจริงไหมครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามนะครับคนก็ว่าแท้นะครับผมนี่ครับดูด้านหลังนะครับผมความคมชัดนะครับผมชัดเจนนะครับผมส่วนใหญ่คนดูพระเขาก็รู้ว่าเป็นพระแท้นะครับผมนี่ครับคนก็ว่าไม่ใช่พิมพ์นี้นะครับผมก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมมีโอกาสก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมแท้ไม่แท้นะครับผมแท้ไม่แท้ไม่เป็นไรนะอยู่ที่ใจนะครับผมใจศรัทธานะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามนะครับผมองค์เหรียญนะครับสวยนะครับผมเหรียญสวยอยู่แล้วครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามองค์เหรียญนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับดูด้านหลังนะครับผมความคมชัดคมนะครับผมตัวยันขลังคมชัดเจนนะครับผมเป็นนี่ครับโอเคนะครับผมนี่ครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับเขาตัวเนี้ยจะว่าแท้กันนะครับผมอายุ82ปีนะครับผมพ.ศ. 2503นะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามพวกเหรียญนะครับผมสวยนะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมดูขึ้นดูขึ้นนะครับผมความสวยสดงดงามนะครับผมนะครับนะครับบางคนก็ว่าแท้บางคนก็ว่าไม่แท้นะครับผมสำหรับตัวผมผมชอบเหรียญนี้นะครับผมผมก็ต้องบอกว่าแท้นะครับผมถ้าถามผมนะครับผมเพราะว่าเหรียญค่อนข้างจะคมชัดนะครับผมเก็บได้นะครับผมแกนได้นะครับผมครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ